หมูไม่กลัวน้ำร้อนแว้งกัดสีสุวรรณพลาดจั่วลมเสียงคุกปมรีดเงินอธิบดีกรมการข้าวงานนี้สีสุวรรณจั่วลมว่างั้นเถอะเพราะเดิมทีงบประมาณก่อนนี้เป็นของกรมการข้าวแต่ดันถูกยกเลิกและโอนไปให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการแทนส่วนปมปริศนาความไม่ชอบมาพากลก็เลยไม่เกิดขึ้นแต่คุณสีสุวรรณไม่หยุดยังจะคุยเรื่องนี้ยังยืนยันว่าจะร้องเรียนเรื่องนี้แต่อธิบดีคงรู้สึกแล้วว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องไม่กลัวสีสุวรรณแล้วร้องให้ตายตนเองก็ไม่เกี่ยวอะไรด้วยจึงซ้อนแผนจ่ายเงินย้อนเกร็ดใช้กฎหมายเป็นอาวุธทิ่มใส่สีสุวรรณเหมือนเช็คเช่นที่สีสุวรรณเคยนำข้อกฎหมายไปเล่นงานคนอื่นจนโด่งดังงานนี้หมองูต้องมาตายด้วยงูเพราะหมูไม่กลัวน้ำร้อนแว้งกัดเต็มๆอย่าคิดไปทำหน้าที่ร้องเรียนเพื่อคนอื่นเลยครับคุณสีสุวรรณงานนี้เอาตัวให้รอดก่อนจะดีกว่าจากกรณีตำรวจถือหมายจับบุกรวบสีสุวรรณนักร้องเรียนคาบ้านพักย่านปทุมธานีฐานร่วมกับเจ๋งดอกจิกรีดทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวแหลกยุติร้องเรียนโครงการทุจริตสืบเนื่องจากตำรวจได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายณัฐกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวว่าได้ถูกนายสีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินหรือนักเคลื่อนไหวชื่อดังพร้อมด้วยนายยศวริศชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกประธานกลุ่มรวมใจรักชาติและเป็นหนึ่งในคณะทำงานเขตราชการที่11ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีพร้อมนางสาวพิมพ์ณัฐฐาจิรพุทธิภาคอดีตผู้สมัครส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติร่วมกันข่มขู่เรียกเงินจำนวน3ล้านบาทก่อนจะมีการเจรจาต่อรองเหลือเพียง1ล้าน5แสนบาทเพื่อแลกกับการยุติเรื่องร้องเรียนโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการปลูกข้าวและโครงการปรับปรุงการผลิตสำหรับผู้ปลูกข้าวโดยอ้างว่าพบข้อพิรุธที่สอบไปในทางทุจริตแต่ด้วยความที่นายณัฐกิจมั่นใจว่าที่ผ่านมาตนเองนั้นบริหารงานหรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่ได้เป็นไปอย่างที่ถูกผู้ต้องหาทั้ง3รายกล่าวอ้างเพื่อข่มขู่จึงมองว่าการถูกกระทำเช่นนี้ไม่เป็นธรรมแก่ตนเองแต่ด้วยความที่เกรงว่าหากถูกร้องเรียนโจมตีบ่อยครั้งเข้าจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงจึงยอมจ่ายเงินให้ครั้งแรกก่อนเป็นจำนวน 140,000 บาทก่อนแอบถ่ายคลิปวิดีโอตอนส่งมอบเงินเก็บไว้เป็นหลักฐานจากนั้นจึงนำมามอบให้กับพนักงานสอบสวนบก.ปปป.ก่อนที่จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจนเชื่อว่าผู้ต้องหาทั้ง3รายมีพฤติกรรมดังกล่าวจริงจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางออกหมายจับสีสุวรรณและนางสาวพิมพ์ณัฐฐาในข้อความผิดฐานสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิดพร้อมออกหมายจับนายยศวริศในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก่อนวางแผนให้ผู้เสียหายทำการนัดหมายส่งมอบเงินงวดต่อมาอีก 500,000 บาทไปส่งมอบให้ในวันนี้เพื่อซ้อนแผนเข้าจับกุมซึ่งเรื่องราวของคดีความก็คงต้องต่อสู้กันในชั้นศาลต่อไปแต่เรื่องนี้มีความน่าสนใจไม่น้อยเมื่อล่าสุดนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวสมชัยศรีสุทธิยากรอ้างข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลการใช้งบประมาณของกรมการข้าว 19,609 ล้านบาทซึ่งเป็นผลทำให้นายสีสุวรรณถูกจับกุมดังนี้สีสุวรรณร้องอะไรประเด็นที่พี่สีร้องให้มีการตรวจสอบคือการใช้งบประมาณกรมการข้าว 19,609 ล้านบาทซึ่งมีรายการหลักคือโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 15,260 ล้านบาทตามเอกสารงบประมาณปี 25661. รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ผมเคยตั้งข้อสังเกตในการประชุมกรรมาธิการงบประมาณ 2,566 ว่าเป็นงบที่เพิ่มมาแบบผิดปกติถึง 15,260 ล้านโดยเป็นการจัดซื้อครุพันธ์ทางการเกษตรให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชน 5,000 แห่งละ3ล้านบาททั้งที่ศูนย์ข้าวชุมชนในขณะนั้นมีเพียง 2,400 แห่งเศษและที่เข้มแข็งจริงมีไม่ถึง 1,000 แห่ง2. รายการดังกล่าวถูกยกเลิกและโอนไปให้กระทรวงพาณิชย์เพื่อสมทบเงินช่วยเหลือชาวนารายย่อยไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินรายละ20ไร่ตามมติครม. 15 พฤศจิกายน 2566 3. กรมการข้าวได้จ่ายเงิน 15,225 ล้านบาทให้ธกส.เพื่อไปแจกจ่ายชาวนาตามมติครม.เท่ากับกรมการข้าวมีแค่ตัวเลขงบประมาณแต่เงินถูกไปบริหารโดยธกส.ดังนั้นอธิบดีกรมการข้าวจึงไม่รู้สึกว่าทำไมตนต้องเดือดร้อน
เมื่อพี่สีจะแฉความไม่ชอบมาพากลเพราะตนไม่เกี่ยวแล้วจึงเป็นที่มาของการวางแผนจับกุม 4. งานนี้จะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรอีกยังไม่ทราบทราบแต่ว่าพี่สีที่เคยร้องเรียนเรื่องต่างๆมาตลอดคราวนี้ต้องร้องโอ๊ยสรุปคืองานนี้สีสุวรรณจั่วลมว่างั้นเถอะเพราะเดิมทีงบประมาณก้อนนี้เป็นของกรมการข้าวแต่ดันถูกยกเลิกและโอนไปให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการแทนส่วนปมปริศนาความไม่ชอบมาพากลก็เลยไม่เกิดขึ้นแต่คุณสีสุวรรณไม่หยุดยังจะคุยเรื่องนี้ยังยืนยันว่าจะร้องเรียนเรื่องนี้แต่อธิบดีคงรู้สึกแล้วว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องไม่กลัวสีสุวรรณแล้วร้องให้ตายตนเองก็ไม่เกี่ยวอะไรด้วยจึงซ้อนแผนจ่ายเงินย้อนเกร็ดใช้กฎหมายเป็นอาวุธทิ่มใส่สีสุวรรณเหมือนเช็คเช่นที่สีสุวรรณเคยนำข้อกฎหมายไปเล่นงานคนอื่นจนโด่งดังงานนี้หมองูต้องมาตายด้วยงูเพราะหมูไม่กลัวน้ำร้อนแหว้งกัดเต็มๆอย่าคิดไปทำหน้าที่ร้องเรียนเพื่อคนอื่นเลยครับคุณสีสุวรรณงานนี้เอาตัวให้รอดก่อนจะดีกว่าสืบจากข่าวรายงานพี่อย่างนี้อย่างน้องน้องตูนเนี่ยเขาเชื่อใจได้แค่ไหนคะพี่คนเลี้ยงเจ๋งเนี่ยเชื่อใจได้แค่ไหนก็ไม่รู้ดิเขาเป็นผัวเมียกันใช่ไหมคะใช่โอ้เขาแบบว่ามันเหมือนพูดแล้วมันไม่ค่อยจะจบอะค่ะพี่ตอนเนี้ยก็สรุปแล้วอะร้านห้าใช่ไหมคะพี่ร้านห้าก็หักออกมันห้าหมื่นแล้วก็หมื่นหนึ่งเป็นหกหมื่นที่เขามาเอาน่ะนะคะคราวนี้เขาก็ยังแบบบอกว่าฝ่ายเอกสารน่ะตามค่ะตามแล้วขอแสนหนึ่งอ่ะจ่ายที่เขาร้านสี่น่ะเอามาให้พี่ค่ะไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวคราวนี้ข้อตกลงคือร้านห้าถ้าเบิกไปแล้ว6มันก็เหลือร้านสี่หมื่นร้านสี่แสนสี่หมื่นแค่นั้นน่ะส่วนที่เหลือเขาจะไปคุยอะไรก็มันเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวสี่ไม่รับรู้ไม่รับทราบหนูก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเอกสารน่ะมันจะไปที่อื่นเขาอาจจะไปร้องที่อื่นประมาณนี้ไม่มีหรอกถ้าจบตรงนี้มันก็จบตรงนี้จะไปที่อื่นได้ไงแล้วมันเจอมันฝืนข้อตกลงที่ผมกำหนดไว้ได้ไงไม่ได้หรอกมันก็แกล้งเขาบอกว่าเขาอ้างไปถึงแบบมันจะต้องเอาไปจ่ายหลายส่วนคณะกรรมการอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่เกี่ยวเรื่องนี้ยังไม่ได้ไปถึงไหนอะไรอย่างไรมันจบแค่นี้คุยกันจบก็คือจบค่ะพี่อ่ะอย่างนี้เดี๋ยวหนูไปหาพี่ดีกว่าโอเคค่ะพี่ครับสวัสดีค่ะ